วันนี้เป็นการต้อนรับรูปแบบและการเราไม่บอกด้วยว่าถ่ายอะไรอะไรแบบนี้หรอต้องปิดตาด้วยคนถ่ายอ่ะหลังจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตเป็นป๊อปครับวันนี้เรามีเกสนะครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยส้มมารีค่ะส้มมารีนะครับเย้วันนี้เป็นการต้อนรับรูปแบบและการที่ไอ้พวกนี้มันคิดมาใหม่แต่ว่านี่คือประเดิมประเดิมเลยพี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันให้เล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีสาระนิดนึงดีค่ะหนูอยากได้ความรู้บ้างเพราะช่องหนูไม่ค่อยมีความรู้เฮ้ยบ้าคือวันนี้สิ่งที่เราจะเล่นกันมันจะอยู่ภายใต้กล้อง instant ก็คือกล้องที่ถ่ายปุ๊บได้เลยถ่ายปุ๊บแล้วมีฟิล์มออกมาเลยวันนี้น้องๆมันก็เอามาให้พี่ดู3ตัวแบบแรกโพลารอยด์เนาะตัวนี้เนี่ยมันเป็น one step two ซึ่งจริงๆแล้วคือเป็นแบบที่เรียนแบบมาจากยุค70เด็ดๆเลยจริงๆคำว่าโพลารอยด์เป็นสิ่งที่คนพูดติดปากจนนึกว่ามันคือชนิดของกล้องใช่จริงๆก็คือมันก็เป็นแบรนด์ที่ดังในยุค70จนทุกคนจำได้ว่ามันคือสิ่งนี้อันนี้ถ่ายง่ายวิธีถ่ายก็คือง่ายมากไม่ต้องปรับโฟกัสอะไรเลย1เมตรเป็นต้นไปอะไรก็ได้ชัดหมดตัวโพลารอยด์เนี่ยเขาก็ต้องใช้ฟิล์มของเขาเนาะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิล์มประเภท i typeโอ้โหเสียงนี่แต่ประเด็นคือมันนานแล้วก็ต้องไม่ให้โดนแสงอ้าวจริงป่ะใช่ทำไมอะคะคือถ้าโดนแสงอะมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเพราะฉะนั้นแบบควรจะอยู่ในให้มันมืดเนี่ยแต่ว่าคือคนที่นิยมเล่นชอบในความวินเทจของมันเพราะว่าสีมันจะไม่เหมือนพวกนี้มันจะเป็นสีแบบโทนยุค70กรอบเขาก็จะมีแบบรุ่นต่างๆล่อหลอกเราอย่างอันนี้ก็สีแบบไม่ซ้ำอะไรไม่กล่องทีนี้มาตัวที่2ครับนี้วายตัวนี้ก็จะแบบถ่ายสวยแล้วก็ไม่ยากหน้ามันใช้ฟิล์มของ Fuji คือ Instax Wide เป็นขนาดกว้างมันก็จะเป็นแบบแนวนอนแบบนี้ใช่ข้อดีของนี้คือถ่ายแล้วมันสวยกว้างใหญ่สะใจแต่ข้อเสียคือมันใหญ่มากใหญ่มากมากอันนี้ก็จะมีแบบว่าเปิดปิดแฟลชได้ใช่ไหมสมมติว่ากลางวันอย่างเงี้ยเราไม่อยากได้แฟลชเราก็กดแฟลชทิ้งสีเขียวคือมีแฟลชอ๋อถ้าสีแดงก็คือปิดอยู่แล้วก็ปรับโฟกัสว่าอยู่ไกลขนาดไหนใช่สมมติอันเนี้ยเกิน2เมตรค่ะอินฟินิตี้ไปเลยง่ายๆเราก็เล็งเฮ้ยนิ่งกันดิแต่อันนี้คือโดนแสงได้อันนี้ปกติเพราะว่าเป็นตัว Instax นี่เขาแบบพัฒนาแบบใหม่แล้วแล้วก็ได้รูปเร็วอ่ะขึ้นเลยเอ้ยขึ้นแล้วจริงนี่ขึ้นเลยผ่านไปประมาณ15วิ20วิเท่านั้นเองอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยยังลางๆยังลางๆอยู่ลางมากๆแต่คืนนี้จะเสร็จแล้วอ่ะถ้าอย่างกล้องตัวนี้คือตัวนี้เป็นของโลโม่โลโม่ซึ่งมันเอามาจากไดอาน่าไดอาน่าคืออะไรคะรุ่นไดอาน่าของกล้องฟิล์มมันเป็นรุ่นที่ฮิตมากมันเป็นกล้องแบบเหมือนกล้องทอยชนิดนึงเดิมทีมันใช้ฟิล์ม120เนี่ยแล้วอันเนี้ยเขาเปลี่ยนมาใช้อันนี้ Instax Square ค่ะคือทำออกมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับตัวของโพลารอยด์เป็นสแควร์ถ้าเกิดเล่น IG ก็จะเข้าใจซึ่งอันเนี้ยปัจจุบันก็จะมีของ Fuji แล้วก็ของ Lomo เหมือนกันอันเนี้ยมันค่อนข้างมืดหมายถึงว่าเวลาถ่ายมาจะมืดเหรอคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยต้องเปิดแฟลชเลยแต่ถ้าเกิดแดดเงี้ยไม่เป็นไรให้พี่ชันถ่ายหนูบ้างดิอ่ะได้อยากได้รูปไม่ใช่อะไรอยากได้รูปประเด็นคือทำไมไม่ถ่ายส้มไปถ่ายไอ้พวกนั้นทำไมอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีระยะตรงนี้เนาะอันนี้1ถึง2เมตรอะไรเงี้ยก็ปรับไปแต่ตัวนี้มันก็ดูมีอะไรปรับเยอะนะเห็นข้างล่างก็มีปรับใช่อันนี้เป็นรูรับแสงมันคือชัตเตอร์สปีดแบบชัตเตอร์เลเวลเดียวไงค่ะเออก็ใช้ปรับต้องดูแสงดูอะไรใช่1 2เอ้ยลืมเปิดเฮ้ยลืมเปิดแฟลชเหรออ๋อลืมเปิดเครื่องเลยคุณอย่าลงนะอายเขานั่นแหละลงแน่นอนนึกว่าลืมเปิดอีกโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานกล้องทีนี้เราจะมาเริ่มอ่ะเติ้ลว่าไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราต้องแบ่งทีมก็คือให้พี่ส้มกับพี่ฟันทีมแล้วทีเนี้ยเติ้ลอยู่กับพี่ฟันแล้วก็พี่ตั๊กค่ะจะอยู่กับพี่ตั๊กอยู่กับส้มพี่ส้มอ่ะชอบทำคลิปสุ่มก็เลยต้องสุ่มเลือกกล้องก่อนเลือกเล่นมาเลย1ถึง3เดี๋ยวเอาไปขึ้นกราฟิกเอาอ๋อมี3ตัวเลือกกล้องได้เลยส้มชอบเลข2โอ๊ยงี้ส้มก็ต้องได้รูปสวยอ่ะสิมันจะ3สิไหวมั้ยเนี่ย3ก็แดน่าเดี๋ยวเริ่มด้วยพี่ตาลกับพี่พ่อมาเป็นคนถ่ายก่อนต้นกับพี่ตาลต้องไปหยิบโจทย์มาได้โจทย์อะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายตามโจทย์อย่างเงี้ยเหรอใช่แต่คือห้าม
แตะตัวแบบว่าลากไปถ่ายเงี้ยบอกทางได้อย่างเดียวแล้วไม่บอกด้วยว่าถ่ายอะไรอะไรแบบเนี้ยหรอต้องปิดตาด้วยคนถ่ายอ่ะปิดตาแล้วมองอะไรเห็นน่ะเดี๋ยวพี่ซันแบ๊วมากเลยน่าดีจริงๆพี่ซันถอดแว่นก็ไม่ต้องใส่มองไม่เห็นหลับตาจะต้องหันไปหน่อยซุ่มไก่เฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมเอากล่องมาแล้วซุ่มไก่ทอดเท่ากับกล่องซุ่มใช่เฮ้ยทำไมไม่เคยคิดอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวให้พี่ซันกับพี่ส้มปิดตาเดี๋ยวเติ้ลพี่ตาจะต้องไปจับโจทย์ก่อนได้ค่ะเรียกปิดแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ของพี่ซันอุ้ยขอเชิญผู้เข้าแข่งขันค่ะซุ่มทีละคนนะคะเปิดละอ่านให้ฟังกันด้วยนะในวันที่แย่ก็ยังมีหน้าตาเราที่ดีฝั่งนู้นเขาได้ยินน่ะคือเมื่อกี้เราไม่น่าบอกเลยเขาได้ยินเอาใหม่พูดกับกล้องกระซิบกับกล้องเลวเอาเขาพูดไปแล้วไงมาสีสงสีเจเหล่าไก่มาสีสีไล่ปีเองเองมาสีสงสีเจเหล่าไก่มาสีสีไล่ปีเองเองยากอ่ะ1 2 3 เริ่มท่านอยู่ไหนพี่ซันมาแล้วส้มนั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยอะค่ะค่ะสิ่งที่จะต้องถ่ายอยู่ห่างจากส้ม1เมตรนิดนึงนะคือส้มขอเล็งอะนะขึ้นอีกค่ะขึ้นอีกค่ะขึ้นอีกเฮ้ยอันนั้นเงยอันนั้นเงยอยู่อย่างนั้นถ่ายเลยค่ะ1 2 3พี่ซันเดินมาเดินมาระวังตกขวานี้นึงเดินพี่ซันยกกล้องมาข้างหน้าเซลฟี่อ่ะพี่ซันเซลฟี่กับด้านอย่างนี้เลยเหรอใช่ๆแล้วก็นี่มีแดดอยู่ป่ะเนี่ยสว่างมั้ยอ่ะพี่ซันถอยมานิดนึงถอยอีกแล้วไงแล้วก็ย่อย่อแต่หันซ้ายหันซ้ายหน่อยนี่เหรอนี่เหรอใช่ๆเอายังจะเห็นมั้ยได้มั้ยอ่ะได้ๆ1 2เดินตรงมาเดินตรงมาได้อะไรคะต้องไปค่ะเดินตรงยาวๆเลยไม่มีอะไรขวางไม่ต้องกลัวแล้วก็หันขวาเดินตรงมากลับแล้วก็ซ้ายหันถูกต้องถ่ายเลยวัตถุอยู่ข้างหน้าประมาณน้อยกว่า1เมตรนิดนึงอ่ะอันนี้สวยแน่นอนค่ะพี่ซันพี่ซันย่อลงย่อลงย่อลงตอนนี้พี่ซันห่างจากแบบประมาณเกือบ2เมตรอะเกือบ2เมตรเออยังๆพี่ซันเติบเสียงต้นนิดนึงเติบมันนี่เหรอเอายังเดินไม่เดินเดินแล้วก็หันขันขวาหนึ่งย่อลงแล้วก็งัดขึ้นนิดนึงงัดก็นี่เหรอเดินสองครับพี่ซันอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปหยุดมันกูกองกันแล้วน้องกองจริงมันยังบอลลงปอกแปงลงทำเลยดิทำเลยดิไปไปไหนสีส้มมาสามสีส้มดูใส่โอ้โหข้างหน้า1เมตรนี่นะถ่ายเลยค่ะ1เมตรนะคะ1เมตรถ่ายเลยค่ะอันนี้จบที่3จบแล้วสลับกันค่ะสลับกันพี่ซันต้องปิดตาแล้วพี่ซ้อมต้องมาเป็นคนถูกโจทย์โอเคพี่ซ้อมลองชนขวาขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยแล้วก็แบบพี่ซ้อมแล้วก็เดี๋ยวพี่ซ้อมต้องถ่ายตรงนี้แหละถ่ายตรงนี้ไอ้ยายพี่ซ้อม3รูปแล้วไปเดี๋ยวต้นสลับต้นถ่ายแล้วอยู่นี่โอเคโอเคงั้นอย่ารอตรงนี้นะถ่ายเวลาถ่ายต้องบีบข้างหลังด้วยนะโอ้ตายมันยากงี้เนี่ยไปค่ะเดี๋ยววะ Hit you with that ดูดูดูคืออะไรวะเฮ้ยสลับกันไม่ได้สลับกันไม่ได้แบ็คพิงค์อ่ะแบ็คพิงค์ไอ้เหี้ยไปค่ะคุณซันโอ้ยกระดาษอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรวะ
ไปค่ะพี่ส้มอ่านโจทย์ให้ก๊อฟฟังด้วยค่ะเฮ้ยไปค่ะไปค่ะพี่ส้มต้องไปไหนเดี๋ยวนี้พี่ยังแปลโจทย์ไม่ออกเลยไม่เห็นเดินไปเดินหน้ามาซ้ายซ้ายซ้ายตรงตรงยังไงนะคะหันซ้ายนิดนึงอ่ะนิดนึงนะคะเอาที่ตั้งเข้าไว้เลยค่ะเออโอเคเอาเลยค่ะเอาค่ะถ่ายเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะวิวไฟเดอร์อยู่ไหนก็ถ่ายเลยนะระวังสเต็ปซ้ายตรงอะไรวะเดี๋ยวดิมันยากอ่ะเลยค่ะเลยค่ะสูงสีส้มได้อะไรคะได้ติดวิญญาณไปค่ะโหยากเลยว่ะเอายางพิซซ่าหยิบโน้ตจะครบแล้วครบแล้วได้หน้าแล้วมึงเขียนใช่ไหมเนี่ยจอดเนี่ยมันต้องเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นแหละค่ะไม่ต้องไปไหนค่ะถ่ายเลยเปล่าอ่ะมาถ่ายเลยถ่ายเลยมันง่ายงี้วะครบแล้วมีแล้วใช่ไหมอันหมดแล้วปะมันมี6นะครับมี6เหรองั้นไปเอาอีกเต้นไปเต้นเร็วพี่ฟันกดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อ่ะใช่เอาเลยเต้นไปสีสงสูเกเหล่าไก่หมาสีสีไล่ปีเองสานไปค่ะถ้าเต้นเต้นนะต่อพี่ในวันที่แย่อย่างนี้หน้าตาเราต้องไปค่ะอ๋อวิ่งง่ายนี่คืออะไรอ่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเต้นแล้วมันคืออะไรอ่ะมีหมาอยู่แถวนี้ไหมอ่ะเต้นง่ายมากเซลฟี่เลยหันกล้องยืดแขนให้สุดแล้วก็ปรับข้างหน้าให้ไปมันไปทางไหนทางขวาหมุนขวาอย่างนี้หมุนตามเข็มควนสุดเลยเอาให้สุดแล้วก็ยืดมือให้สุดเอากล้องลงนิดนึงเอาเลยกดเลยหมดยังเนี่ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวขวานิดนึงหันขวานิดนึงค่ะตรงมาค่ะไหนวะเที่ยวแม่งมีแต่กระดาษไม่เห็นมีเลยตรงมาค่ะตรงมาค่ะอย่าเอียงค่ะตรงมาค่ะนี่เอียงอยู่หรอนิดนึงซ้ายเออเดินเหมือนน้ำในหัวพี่มันจะไม่เท่ากันน่ะยืนก่อนนะคะแป๊บนึงมาลิงกิงกองสารนองกองเก่งขอโทษทีเขาเป็นแต่เป็นไม่เป็นว้ยมานองมาแดงมันแง่งเกี้ยอะไรใช่แล้วพี่สันจะหยิบได้ไหมอ่ะมีหมาไหมมีหมาไหมคะปรับไอ้ตรงนี้ให้มันตรงกลางไปแล้วพี่ซ้อมขยับนิดนึงจะครบเลยนะคะค่ะหมุนไปหมุนไอ้ตัวโฟกัสอะค่ะไปทางซ้ายไปทางขวาไอ้ปอมาเต้นนุ่มเต้นหน่อยนุ่มนุ่มถ่ายเลยค่ะมันต้องได้เหรอวะจริงเหรอไม่ได้บีบมันไม่ออกอ่ะอีกทีนึงเอ้าแป๊บนึงนะพี่ซ้อมเต้นพี่เต้นเป็นที่ไหนพี่มาเล็งกิ๊กกองไปเต้นด้วยกันเนี่ยเต้นอะไรเอ้าแป๊บนึงนะอ่ะถ่ายนะถ่ายเลยรู้ครบแล้วไม่ออกอ่ะหมดแน่เลยหมดเนาะต้นเอายังต้นเอาเลย1 2ขอโทษที่เข้าไปเป็นมาเล็งกิ๊กกองสารน้องกองแก่งมาเล็งมับปลองปองแป้งงงงงงงได้แล้วมีไปหมดหมดเฮ้ยมันต้องต่อเวลาเราดีบตอนแรกกล้องเราหมดก่อนต่อเวลาดิที่ไหนนะคะเล็งๆไปก่อนนะเล็งไปก่อนเดี๋ยวเราจะอยู่ให้โอเคหนึ่งสองสามเออออกไปวางโอ้ยเดี๋ยวเราจะ
จะตัดสินด้วยการทำอะไรคะโบสก็กลายเป็นว่าไอ้กล้องที่บอกว่าถ่ายยังไงก็สวยอ่ะปิดตาถ่ายมันไม่สวยนะคะสรุปอีเอ็งเอ็งคืออะไรอ่ะหมาสีสงเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอันป้าหรือยังไงเข้าคอนเซปต์ไหมได้ได้มันต้องมีคอนเซปต์ด้วยค่ะมองก็ไม่เห็นเออว่าตอนนั้นคิดอะไรอ๋อเอาต้มก่อนก็อย่างอันเนี้ยคืองงมากอะไรก็ไม่รู้หมาจรจัดคือพยายามมองแล้วมีหมาจรจัดแถวนี้ไหมคือไม่มีเลยแล้วก็แบบทำไงดีวะตุ๊กตาล่ะมีแต่เป็ดเราก็แบบทำไงดีจำได้เมื่อกี้กินน้ำเราเห็นอันนี้ก็เลยไปขอดึงมาห้าคะแนนไปเลยแหละอันแล้วนี่หมาพิการมากอ่ะเติ้ลคิดอะไรอ่ะใช่ก็คือแบบอันเนี้ยมันแบบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกหนังจีนน่ะก็เลยเป็นเซลฟี่หน้าผู้ชมเออมึงไปเครียดทีปะถ่ายหน้างูจีนกว่าเลยลบไป10คะแนนปายเติ้ลต่อไปค่ะก็เป็นรูปเรากำลังทำท่าแล้วทำปากดูด้วยนะคะ10คะแนนไปเลยควรให้20คะแนนไปเลยค่ะคืออะไรวะถ่ายอะไรมาไอ้ปอเต้นเนี่ยติดลบมาอันเนี้ยติดลบไปเถอะ20คะแนนไปเลยถ่ายติดวิญญาณก็คือตอนแรกพยายามเรียกหมิงเพื่อนที่มาด้วยวันนี้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้ตอนนั้นก็เลยเป็นถ่ายวิญญาณเลยก็เลยเป็นผีเลย20ตาเฮ้ยเมื่อกี้ฝั่งนี้ถ่ายติดวิญญาณตอนแรกก็คือมีผู้ป่าจะให้เป็นนางแบบไงแล้วก็จะมีข้างหลังแต่พี่ซันน่ะถ่ายดีเกินไปถ่ายชัดไปไม่ยอมเบอร์อ๋อก็ติดลบไปแล้วกัน40คะแนนอ่ะเนาะอันนี้ในวันที่ยากก็ยังมีหน้าตาเราที่ดีก็ต้องเป็นรูปเราสิแต่แม่งไม่มีหน้านี่คือส้มแอบด่าแกหรือเปล่าในอันที่ควรจะเปิดแฟดก็ไม่เปิดในอันที่ไม่ควรจะเปิดแฟดก็เปิดเห็นไหมเขารู้ปิดแฟดยศทีเดียวกันส้มคงเห็นแล้วว่าแบบนี้สวย20คะแนนปะยศอย่ามายุ่งอันไหนดูอันนั้นสิอันนั้นว่ายังไงพอเปิดแฟดแล้วเป็นยังไงมาที่นี่ก็ดีเนาะชนะง่ายดีอะไรเงี้ยสุดจีนต้องสีแดงแต่ว่าส้มสัตว์แฟดแรงไปนิดนึงมันก็จะแบบมีแดงขอบๆอ่ะ50 shades of red เออส้มฉลาดมากทีมดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ร้อยเลยมึงลบไม่ได้แล้วอันเนี้ยให้ไป10คะแนนอันเนี้ยอะไรวะมึงต้องร้อยแล้วนี่ใครถ่ายนี่ใครถ่ายฉันว่าเขาโกงเขารู้ไงว่ากล้องแต่ละอันใช้ยังไงส้มเขาก็รู้ว่าใส่หันใครโจทย์ต่อไปดีกว่ามาริ่งกิ้งกองอันนี้ก็เลยเปิดหน้าจอเพลงนี้แล้วก็ถ่ายไม่มีอะไรจะควายไปกว่านี้แล้วอ่ะพี่ฟันไม่ได้พี่ฟันเต้นเองเป็นมาริ่งกิ้งกองสระน้องกองแก่งมันเด็ดนี่หว่าสรุปคะแนนเลยปะสรุปคะแนนเลยใครแพ้แล้วจบก็แข่งกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้เงี้ยโลกเลยโลกเป็นคนโลกโลกคือเวลาแข่งอะไรเนี่ยจะมีความอยากเอาชนะเนี่ยโอ้แต่ส้มครีเอทเนี่ยพี่แบบว่าไม่ค่อยครีเอทนะจากโจทย์ที่ได้มาก็งงเหมือนกันนะแม่งยากมากไอ้พวกคิดนี่มันคิดอะไรวะงงอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องส้มมากนะคะที่มาร่วมกิจกรรมขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ